ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมยังเป็นปัญหาหลักของประเทศโดยเฉพาะปัญหารายได้ของคนจำนวนมากที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูคนในครอบครัวส่งผลกระทบไปถึงเด็กๆลูกหลานของคนเหล่านั้นเด็กจำนวนหนึ่งถูกทอดทิ้งเป็นเด็กกำพร้าไม่มีคนดูแลต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหรือแม้จะอยู่ในครอบครัวก็ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างพอเพียงเด็กจำนวนหนึ่งอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงส่งผลไปถึงพฤติกรรมของเด็กเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นปัญหาทางสังคมตามมาเด็กจำนวนหนึ่งยังไม่มีสถานะบุคคลไม่มีสัญชาติรวมไปถึงเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่การให้บริการด้านการศึกษายังเข้าไปไม่ถึงผมจะไปติดตามสภาพปัญหาเรื่องของเด็กที่เป็นเด็กเหมือนกันแต่โอกาสไม่เท่ากันครับชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเป็นที่อยู่อาศัยของคนจำนวนไม่น้อยที่มีฐานะยากจนมากมีรายได้ไม่แน่นอนเด็กๆที่เกิดมาในชุมชนหลายต่อหลายคนอยู่ในครอบครัวแตกแยกความไม่พร้อมของครอบครัวที่ต้องดิ้นรนหารายได้ทำให้การเอาใจใส่ดูแลเด็กไม่เพียงพอเด็กจำนวนหนึ่งไม่มีคนดูแลระหว่างที่พ่อแม่ออกไปทำงานแต่ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของเด็กๆที่มีองค์กรเอกชนดูแลเด็กเหล่านี้อย่างมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผมได้ติดตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์ไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครองในชุมชนกองขยะหนองแขมภาพทั่วไปเป็นชุมชนที่บ้านพักอาศัยไม่ถูกสุขลักษณะเต็มไปด้วยขยะและกลิ่นของขยะซึ่งคนที่ไม่คุ้นเคยและต้องอยู่อาศัยในชุมชนทุกวันคงจะทนไม่ได้ในชุมชนผมได้พบกับนางโมชาวพม่ากับสามีทำงานคัดแยกขยะเพื่อนำขยะพลาสติกขายเป็นรายได้เธอบอกว่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้5ปีแล้วมีรายได้ไม่แน่นอนบางวันก็มีรายได้ไม่กี่สิบบาทหรือบางวันก็ได้หลายร้อยบาทเธอมีลูก2คนเป็นเด็กหญิงซึ่งมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์ให้การดูแลถ้าไม่มีมูลนิธินี้อยู่ใกล้ลูกของเธอก็คงจะไม่มีอาหารรับประทานในตอนกลางวันไม่ได้รับการดูแลเพราะเธอก็ต้องทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกการดูแลเด็กเล็กในชุมชนนอกจากดูแลเด็กที่บ้านศรีนครินทร์แล้วเจ้าหน้าที่มูลนิธิยังให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กตั้งแต่แม่เด็กตั้งครรภ์รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กเล็กที่บ้านและยังมีอาสาสมัครมูลนิธิเด็กอ่อนด้วยผมได้พบกับในปุ้ยจันทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลุงพลลุงพลบอกว่าเป็นอาสาสมัครมานานกว่า30ปีแล้วเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ก็ให้ความรู้พ่อแม่เรื่องการเลี้ยงดูเด็กและสอดส่องไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กลุงพลนี่เป็นอาสาสมัครมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมใช่ไหมครับครับผมเราทำอะไรบ้างเนี่ยดูแลเด็กก็ดูแลเด็กแรกเกิดแล้วก็เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ปีนี้ไม่เท่าที่ควรหรอกเพราะมันแก่มากไปไหนไม่ค่อยได้จะปลอดแอดเพราะขาเทียบเบือนแทบจะไม่ได้อะเด็กโดนพ่อแม่ตีโดนทำร้ายนี่เราครับ
ดูด้วยครับดูแล้วถ้าเจอแล้วเราทำไงอ่ะก็ไปตักเตือนเขาเบื้องต้นถ้าตักเตือนไม่ฟังก็เอาเรื่องยังไงล่ะก็แจ้งตำรวจเลยแหละถ้าอันนี้เพราะว่ามันกฎหมายเขาบังคับอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องดูแลแบบนั้นเนี่ยอยู่มาตั้ง30ปีดูแลเด็กเด็กที่โตๆไปแล้วได้ไปทำอะไรไหมไปเรียนหนังสือไปทำงานที่ไหนกันบ้างรู้ไหมก็โอ้ยมีเยอะเขาทำงานกันหลายคนแล้วเป็นสิบกว่าคนแล้วที่ผมดูแลอยู่เนี่ยทำงานดีๆด้วยนะครับผมนี่ถ้าไม่มีมูลที่เด็กอ่อนในสลัมนี่ก็เด็กๆก็แย่สิแย่ยอมรับว่าแย่ศิรดารังสิตกันภูมิผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนอกจากมีเด็กไทยในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัดจำนวนมากซึ่งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างพอเพียงเพราะสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวแต่มูลนิธิก็ให้การดูแลได้ไม่ทั่วถึงและยังมีเด็กลูกแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยซึ่งมูลนิธิก็ดูแลเพราะเห็นว่าเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องได้รับการดูแลสภาพปัญหาถ้าเป็นในสลัมนะคะมันก็จะมีจริงๆต่างจังหวัดก็มีสลัมนะคะแล้วก็มีชุมชนแออัดชุมชนเมืองนะมันก็เป็นที่อยู่รวมของคนจนที่ต้องทำงานเป็นวัยแรงงานซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งเพื่อนบ้านที่เข้ามาเวียนมากัมพูชาลาวแล้วก็มูลที่เด็กอ่อนในสลัมเองก็ทำงานทั้งกลุ่มทุกกลุ่มอะค่ะเราก็เชื่อว่าจริงๆเด็กทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่เราสามารถที่จะช่วยเด็กได้ถ้าเราเจอเด็กเนี่ยเราก็ช่วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นเราดูแลเด็กในสารรับเลี้ยงเด็กของเรา4แห่งเนี่ยก็เด็กประมาณ300คนนะคะที่เราดูแลอยู่ค่ะแล้วก็มันมีเด็กอีกเยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีมูลนิธิที่ไปเท่าทั่วถึงได้อาจจะต้องเป็นกลไกของภาครัฐเด็กในชุมชนแออัดหรือเด็กในสลัมเป็นกลุ่มเด็กที่มีคุณภาพชีวิตค่อนข้างไม่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในวัยเด็กเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตขึ้นโดยพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนอย่างถูกวิธีได้พบเห็นการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาจึงซึมซับเป็นพฤติกรรมของตัวเองได้ง่ายการดูแลเด็กเล็กในวัยที่เด็กมีพัฒนาการเป็นเรื่องที่สำคัญก็เราเชื่อว่าถ้าเด็กเขาได้เรียนหนังสือเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนได้อย่างน้อยเด็กเขาก็มีความรอบรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยเด็กของเรามีทั้งเป็นเครื่องมือการส่งยาแล้วก็ติดเกมนะคะทำงานส่งของขายพวงมาลัยอย่างเงี้ยค่ะงั้นเด็กเนี่ยก็ต้องทำงานตามที่ผู้ปกครองบอกหรือว่าต้องทำเงินให้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะงั้นเราก็จะเข้าไปพาเด็กไปเข้าค่ายนะในค่ายก็จะครูก็ดูแลเขาแล้วก็สอนให้เขาเรียนรู้ว่าภัยรอบตัวนี่มันคืออะไรแล้วเขาจะอยู่ยังไงบางคนมีพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนที่ไม่ไปโรงเรียนก็จะเห็นว่าการที่ไม่ไปโรงเรียนชีวิตจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเราพาเด็กไปที่เรือนจำไปดูว่าถ้าเด็กยังส่งยาอยู่นะเด็กก็ต้องมาอยู่ในคุกนี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั้นเราก็คิดว่าเรารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยเด็กทั้งหมดได้แต่สิ่งที่มูลที่พยายามทำก็คือเราพยายามทำเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วก็พยายามที่จะมูลที่เองมีกำลังนะคะมีกำลังกายกำลังใจที่จะอุทิศนะคะแต่ว่าแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนก็สำคัญที่บ้านศรีนครินทร์มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมผมได้สัมผัสการดูแลเด็กเล็กของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กๆน่ารักเหล่านี้เป็นเด็กที่อยู่ในละแวกชุมชนกองขยะชุมชนหนองแขมซึ่งเป็นชุมชนที่พ่อแม่ทำงานคัดแยกขยะทั้งขยะมูลฝอยขยะเปียกมีรายได้จากการคัดขวดหรือถุงพลาสติกช่างกิโลแล้วขายให้กับผู้จ้างที่มีอยู่แล้วเด็กๆที่บ้านศรีนครินทร์ได้รับการดูแลในตอนกลางวันผ่านการคัดกรองแล้วว่าเป็นเด็กในครอบครัวที่ยากจนจริงๆเด็กเล็กในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเป็นลูกของผู้ใช้แรงงานซึ่งมีทั้งชาวไทยชาวเมียนมาและกัมพูชาซึ่งเป็นคนยากจนถ้าไม่มีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมให้การดูแลก็เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาได้ว่าคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก่อตั้งมาเกือบ40ปีที่แล้ว
ปัจจุบันมีบ้านดูแลเด็กเล็กจนถึงอายุ5ปี4แห่งในกรุงเทพมหานครคือบ้านสมวัยที่คลองเตยบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ชุมชนเสือใหญ่บ้านแห่งความหวังชุมชนกองขยะอ่อนนุชและบ้านศรีนครินทร์ชุมชนกองขยะหนองแขมที่บ้านศรีนครินทร์ในแต่ละวันผู้ปกครองนำเด็กมาส่งในตอนเช้าเด็กๆได้รับการตรวจสุขภาพตรวจวัดไข้เด็กและผู้ปกครองจากนั้นครูอาบน้ำล้างมือให้เด็กเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าของมูลนิธิเด็กๆได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการวันละ5มื้อจนถึงเวลา 15:00 น.เด็กๆรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายแล้วอาบน้ำผู้ปกครองมารับกลับบ้านนัชชาแพรวตะคุหรือครูพึ่งครูมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์บอกว่าการสอนเด็กของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์ไม่เน้นการสอนที่เป็นวิชาการแต่เป็นการฝึกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้เน้นการเล่นของเด็กให้เด็กได้ใช้ทักษะเพื่อให้เกิดพัฒนาการตามวัยครูพึ่งยอมรับว่าเด็กบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวใช้ความรุนแรงแกล้งเพื่อนเพราะเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของพ่อแม่ที่บ้านและรับพฤติกรรมมาด้วยครูพึ่งดูแลเด็กเนี่ยนะครับมีเด็กที่แบบเป็นลักษณะก้าวร้าวเนี่ยมันก็มีอยู่มันติดมาติดไปจากทางบ้านใช่ไหมค่ะเป็นมาจากทางบ้านเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นชุมชนที่แออัดนะคะก็คือแต่ละสภาพบางที่ก็คือติดยาเนาะมีเด็กก้าวร้าวพ่อแม่ติดยาพ่อแม่แบบติดเหล้า มีความรุนแรงหลายๆอย่างเด็กๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในทางลำบ้านศรีนครินทร์ดูแลปัจจุบันมีอยู่ประมาณ40กว่าคนถึง50คนได้รับการดูแลอย่างดีแม้ว่าจะเป็นเพียงเวลากลางวันที่พ่อแม่ไปทำงานการฝึกให้เด็กๆมีพัฒนาการการได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการอย่างพอเพียงได้เล่นได้นอนเป็นเวลาทำให้เด็กมีความสุขแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาที่เด็กอยู่ในการดูแลของครูในมูลนิธิด้วยความปลอดภัยของเด็กเป็นส่วนมากเราจะเน้นที่ตัวเด็กค่ะครูพึ่งบอกว่าการดูแลเด็กๆด้วยความรักเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้เด็กทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีโดยไม่มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กเมื่อเด็กขัดขืนหรือไม่ทำตามเพราะเด็กยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กงั้นการที่เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกต้องของเราเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กได้ด้วยใช่ค่ะเราก็จะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเราจะใช้ความรักคือเช้ามาเราก็จะสมมติว่าเขาอะงอแงมาจากบ้านเราจะถามเขาก่อนแล้วว่าหนูเป็นอะไรคะเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากได้อันนั้นไม่อยากได้อันนี้เราก็จะบอกเขาค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมนะมีเจ้าชายมีเจ้าหญิงหนูอยากเป็นเจ้าชายไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็หนูอยากเป็นเจ้าหญิงไหมหรือว่าหนูอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อันไหนวันนี้กูจะพาทำกิจกรรมตัวนั้นตัวนี้นะคะถ้าเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลมันจะส่งผลกับเด็กๆยังไงล่ะครับไม่ได้รับการดูแลก็เด็กก็ก้าวร้าวตามพฤติกรรมที่บ้านเลยค่ะก็มีการรุนแรงมีการไม่เหมาะสมหลายๆอย่างอย่างคำพูดพฤติกรรมทำร้ายเพื่อนง่ายๆที่เห็นง่ายๆก็คือเห็นพ่อแม่ตีมาก็ตีมาชี้หน้ามาด่ามาผลักเพื่อนมาเนี่ยค่ะทางเราก็จะไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นเด็กก็จะเราก็จะบอกเขาดีๆว่าทำเพื่อนไม่ได้นะลูกนะรักกันกอดกันเด็กยิ่งมาอยู่ที่นี่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเขาอย่างเงี้ยได้ลงไปหาเขาที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะยิ่งแบบว่าสงสารยิ่งอยากทำยิ่งอยากช่วยชีวิตให้เขาดีขึ้นยกระดับชีวิตเขามากกว่าอนงนาถดีมูลหรือคุณไนท์เจ้าหน้าที่มูลที่เด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์ซึ่งออกเยี่ยมเยียนเด็กและผู้ปกครองเป็นประจำบอกว่าเด็กๆที่มูลนิธิดูแลเป็นเด็กในครอบครัวยากจนมากบางครอบครัวแทบไม่มีอาหารกินในชีวิตประจำวันพอเพียงเด็กบางคนได้รับประทานอาหารตามที่ผู้ปกครองมีเพียงวันละ2มื้อเท่านั้นการที่เด็กๆอยู่ในความดูแลของมูลนิธิจึงมีการให้ความช่วยเหลือเด็กๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จริงๆเด็กเหล่านี้ค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะได้เรียนมีสิทธิ์ที่จะได้กินได้โต
ภาพปัญหาในชุมชนก็คือ 100% ค่ะเป็นเด็กทุกคนเป็นเด็กยากจนกับข้าวในแต่ละมื้อ3มื้อถามว่าวันนึงได้ครบ3มื้อไหมไม่เลยค่ะมากสุดก็อาจจะเป็นแค่2มื้อแล้วกับข้าวก็ไม่ใช่ตามพัฒนาการคือพ่อแม่ทานอะไรเราต้องทานแบบนั้นให้ได้หรือแม้แต่เป็นข้าวต้มเปล่าๆต้มใส่น้ำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโภชนาการเด็กไม่มีร่างกายเด็กก็ไม่เจริญเติบโตค่ะเด็กๆที่ได้รับการดูแลในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านศรีนครินถือว่าโชคดีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมูลนิธิทำงานแต่ยังมีอีกมากที่ไปอยู่ในพื้นที่ดูแลของมูลนิธิรวมทั้งองค์กรเอกชนอื่นทำให้การดูแลเด็กๆลูกคนยากจนทำได้ไม่ทั่วถึงแม้หน่วยงานภาครัฐได้ตั้งสถานดูแลเด็กเล็กตามชุมชนแต่การดูแลก็ยังไม่เต็มที่พูดได้เลยค่ะเต็มปากเลยอีกเยอะมากเลยเหมือนกันที่บางพื้นที่ที่มูลนิธิเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเด็กที่ไกลจากพื้นที่ของมูลนิธิอย่างเงี้ยค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะในสังคมไทยที่ผู้คนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในจุดนี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆสำคัญมากๆเด็กกลุ่มนี้เป็นช่วงวัยทองในการที่เขาจะได้มีโอกาสที่จะโตแล้วก็เป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วยเหมือนกันในหลักสูตรกลางของการพัฒนาเด็กพัฒนาทีมวิทยากรมูลนิธิเป็นศูนย์กลางการสร้างจิตสำนึกการดูแลเด็กเล็กครูผู้ดูแลมีความสำคัญมากเพราะเด็กเล็กอยู่ในช่วงพัฒนาการทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาเราเป็นมูลนิธิเล็กๆนะคะที่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2524โครงการเครือข่ายครูดีในใจเด็กซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ครูดูแลเด็กที่เข้าร่วมเห็นคุณค่าของความเป็นครูตระหนักว่าคุณค่าของครูมีความสำคัญมากโดยเฉพาะต่อเด็กเล็กผมไปสังเกตการจัดอบรมโครงการเครือข่ายครูดีในใจเด็กรุ่นที่41ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมชุมชนเสือใหญ่มีครูดูแลเด็กเล็กจาก3จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและน่านเข้าร่วมโครงการ56คนจากสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนและเครือข่ายบ้านร่วมพัฒนาเด็กโครงการนี้จัดอบรมไปแล้ว74จังหวัดครูผู้ดูแลเด็กเล็กผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 2,000 คนโครงการนี้ต้องการให้ครูดูแลเด็กเล็กมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กทำให้เด็กได้รับการพัฒนาในวัยเด็กอย่างถูกต้องหน้าที่ของคุณครูนะคะก็ต้องติดตามประเมินผลว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นขนาดเหมาะกับเด็กที่เราจะสอนไหมมองเห็นชัดไหมกิจกรรมที่อบรมเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าครูที่ดีต้องเป็นอย่างไรครูไม่ดีเป็นอย่างไรให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กให้รู้ว่าเด็กมีสิทธิ์อะไรครูควรจะส่งเสริมอย่างไรให้เด็กได้รับสิทธิของเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กรัตดาทองแสงแก้วหรือครูเล็กรองผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกล่าวถึงการจัดอบรมเครือข่ายครูดีในใจเด็กรุ่นที่ผ่านๆมาว่าครูผู้เข้าอบรมจำนวนมากเคยใช้ความรุนแรงกับเด็กทั้งการใช้วาจาการข่มขู่และตีเด็กหลังการอบรมครูเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิเด็กดูแลเด็กด้วยความรักขณะที่เด็กด้อยโอกาสอย่างเด็กในสลัมครูยิ่งต้องทุ่มเทจิตใจในการดูแลเด็กเพราะครูมีความสำคัญต่อเด็กเหล่านี้มากที่ผ่านมารุ่นก่อนๆนะครับมีการพูดถึงเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อเด็กเรื่องนี้เป็นยังไงครับเราเคยคุยกับคุณครูทุกรุ่นนะคะครูบอกว่า 80-90% ที่ครูยังตีเด็กอยู่แต่อาจจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นการใช้วาจาการใช้ท่าทีข่มขู่การใช้การตีการมีทุกรูปแบบเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วเราก็สะเทือนใจแต่พอครูมากลับจากอบรมเครือข่ายครูดีเนี่ยครูบอกว่าสิ่งที่ครูได้ก็คือครูกลับไปครูจะกลับไปส่งเสริมสิทธิให้เด็กได้รับไม่ว่าเรื่องของอาหารการกินการศึกษาสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงการเล่นต่างๆที่เขาจะต้องครูจะต้องเตรียมเพื่อให้เด็กได้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาเรื่องเด็กด้วยโอกาสครูที่สอนเด็กนี่มีความสำคัญด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับครูก็มีความสำคัญว่าถ้าเขาเห็นในสิ่งที่เด็กได้รับตรงนั้นอ่ะเขาก็จะทุ่มเทมากในการทำงานคือตัวครูเป็นคนสำคัญเลยค่ะถ้าเขารู้ว่าอาชีพเขาเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตเด็กมากมายในชุมชนหรือว่าสิ่งที่เขาสัมผัสอยู่เนี่ยเขาก็จะมีความที่ตั้งใจมุ่งมั่นท
ทุกคนแบบช่วงโควิดนะคะเราคิดว่าเราวิกฤตมากนะคะแต่ครูเราทีมงานของเราไม่ท้อเลยในการเดินลงไปหาน้องๆเด็กๆเหล่านี้ที่เขาอยู่ที่บ้านที่บอกว่าบางมื้ออาหารยังไม่ได้ทานเลยประเทศไทยมีเด็กจำนวนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าเด็กที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งเด็กที่ไม่มีสถานะบุคคลเด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตผมเดินทางมาที่มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีหรือมูลนิธิสออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสภาพปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ครับมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีหรือมูลนิธิสอก่อตั้งขึ้นหลังจากพบว่ามีเด็กจำนวนมากถูกทอดทิ้งหลังจากมารดาคลอดที่โรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดและที่คลินิกแม่ตาวซึ่งดร.สินเทียมองชาวพม่าดูแลรักษาพยาบาลผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนอกจากเด็กที่ถูกทอดทิ้งยังมีผู้หญิงและเด็กที่ถูกทำร้ายจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศและยังมีเด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีรับดูแลช่วยเหลืออุปการะเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติของเด็กซึ่งอายุตั้งแต่7ถึง18ปีปัจจุบันมีเด็กอาศัยอยู่ในบ้านของมูลนิธิ127คนเด็กที่อยู่ที่มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีนะครับเป็นเด็กที่มาจากไหนครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวงทองปี้แสนผู้จัดการมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีเล่าว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีเด็กถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลแม่สอดเด็กที่เกิดในเรือนจำอำเภอแม่สอดและที่คลินิกแม่ตาวจำนวนมากมีทั้งเด็กที่รู้ว่าพ่อแม่เป็นคนไทยและเป็นลูกของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านและยังมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามแนวชายแดนที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครเด็กๆเหล่านี้ไม่มีหลักฐานการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการบางคนมีเพียงใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลบางคนก็ไม่มีเพราะถูกทอดทิ้งทำให้เด็กๆไม่มีสถานะบุคคลสมัยก่อนก็คือทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่มีความรู้นะคะด้านการไปแจ้งเกิดหรือว่าครอบครัวของเด็กเองเมื่อเวลาคลอดปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอกสารการแจ้งเกิดหรือรับรองการเกิดบางคนอาจจะเป็นแค่หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลแม่สอดเขาก็คิดว่าเอกสารตัวนั้นคือใบเกิดของเขาละก็คือไม่ไปดำเนินการแจ้งเกิดเขาก็จะถือเอกสารตัวนั้นไว้จนแบบบางครั้งครอบครัวเลิกลากันไปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะนำเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่พบเห็นเด็กคนนั้นน่ะก็จะเอาเอกสารนั้นมาให้เราซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เราจะดำเนินการในการไปแจ้งเกิดให้กับเด็กเพราะมันเป็นแค่หนังสือรับรองการเกิดซึ่งบางทีเวลามันระยะเวลามันผ่านไป 4-5 ปีแล้วเนี่ยการที่เราจะไปดำเนินการแจ้งเกิดให้กับเด็กอ่ะมันก็เป็นความยุ่งยากเนาะเป็นขั้นตอนที่เราก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้กับเด็กต้องหาพยานบุคคลนะในการไปแจ้งเกิดหาหลักฐานอะไรเงี้ยค่ะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนระบุว่าเด็กและเยาวชนพึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกันไม่ว่าโดยวิธีใดในเรื่องเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองเผ่าพันธุ์กำเนิดหรือสถานะอื่นๆไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตามเด็กและเยาวชนพึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอาจจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้งทางร่างกายสมองและจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชนโดยข้อ3ระบุว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อและมีสัญชาติแต่กำเนิดและข้อ9ระบุว่าเด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งจากความโหดร้ายทารุณ
และการถูกข่มเหงรังแกทุกชนิดที่ผ่านมามูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีตระหนักดีว่าเด็กทุกคนในทุกสถานการณ์มีสิทธิ์จะรู้สึกปลอดภัยได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากอันตรายที่เกิดจากการทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกละเลยทอดทิ้งบ้านของมูลนิธิซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กเหล่านี้จึงเป็นบ้านที่ปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตรายภายนอกมีความปลอดภัยให้เด็กๆมีความเป็นอยู่ที่ดีในส่วนของการดำเนินการให้เด็กๆมีฐานะบุคคลในอดีตการได้รับสัญชาติไทยของเด็กๆเป็นเรื่องยากต้องแสดงพยานหลักฐานที่ค่อนข้างยุ่งยากจนเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมามีกฎหมายบังคับใช้ให้เด็กที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐสามารถไปแจ้งเกิดให้กับเด็กได้โดยเด็กต้องอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเกิน10ปีจึงมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดทำให้เด็กในมูลนิธิบางส่วนได้รับสัญชาติไทยไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยเขาเป็นเด็กที่ไม่มีเอกสารใดๆระบุตัวตนเด็กกลุ่มนี้บางคนเป็นเด็กพิการเป็นเด็กออทิสติกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้การไม่มีสถานะมาตั้งเป็นเด็กมันก็ทำให้เป็นปัญหากับเด็กด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนเราหวังไว้ว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลของเราอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีสถานะนะคะเกิดเป็นคนคนหนึ่งอ่ะคุณจะต้องมีสัญชาติสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งแต่อันนี้เด็กคือไม่มีสถานะอะไรเลยเด็กๆในมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีนอกจากมีที่อยู่อาศัยมีอาหารได้รับการรักษาพยาบาลไม่เจ็บป่วยยังได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาปัจจุบันมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีมีเด็กได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐในระดับประถมศึกษา21คนระดับมัธยมศึกษา44คนระดับอาชีวศึกษาการศึกษาต้องโรงเรียนหรือกศน11คนระดับอุดมศึกษา7คนและมีเด็กจากประเทศเมียนมามาเรียนในระบบศูนย์การเรียนระดับ8ถึง10อีก42คนที่ศูนย์การเรียนภายในศูนย์มูลนิธิที่เรียกว่าสอสคูลมีครูจากเมียนมามาสอนเมื่อเด็กผ่านการศึกษาตามหลักสูตรก็สามารถไปเรียนต่อในประเทศเมียนมาได้และมีครูชาวไทยสอนภาษาไทยให้เด็กในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยพัทรามีแสนหรือครูเฟิร์นลูกสาวของพวงทองสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดสอนภาษาไทยให้เด็กในศูนย์การเรียนซอสคูลในวันเสาร์วันอาทิตย์วันละ3ชั่วโมงจากการสังเกตผมเห็นว่าเด็กแต่ละคนให้ความสนใจเรียนรู้ภาษาไทยจากครูเฟิร์นครูเฟิร์นบอกว่าเธอเห็นเด็กในมูลนิธิมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กเล็กหลายคนเป็นเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งหลายคนเป็นเด็กที่มีปัญหาจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวการสอนให้เด็กมีความรู้ในเรื่องการสื่อสารเป็นการเปิดโลกของเด็กเป็นพื้นฐานทางการศึกษาเมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นในฐานะที่เป็นครูเนี่ยนะครับมีความรู้สึกยังไงกับเด็กๆเหล่านี้ซึ่งไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขานะครับความรู้สึกก็บางครั้งก็สงสารแต่เราก็แบบอยากให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะอยากแบบให้เขาได้ออกไปในโลกภายนอกให้ได้สื่อสารได้การสื่อสารมากกว่าเนี่ยเขาจะได้เข้าใจแล้วก็เขาก็จะได้แบบเอาภาษาเนี้ยไปใช้ข้างนอกได้เขาก็จะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่าเป็นภาษาของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้หลายภาษาทำให้มีโอกาสในการดำรงชีวิตในอนาคตมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ
ครูเฟิร์นบอกว่าโอกาสในชีวิตของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันเด็กที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีถ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ยังเด็กเด็กบางคนได้รับการกระทำที่รุนแรงในครอบครัวเมื่อเติบโตขึ้นก็อาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาการที่เด็กได้มาอยู่ในมูลนิธิได้รับการดูแลได้รับการศึกษาพฤติกรรมของเด็กก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีที่ผ่านมามีเด็กที่เธอสอนหลายคนได้เรียนจนจบขั้นอุดมศึกษาบางคนก็กลับมาช่วยงานในมูลนิธิบางคนทำงานและมีรายได้ก็ส่งเงินมาช่วยเหลือเด็กรุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือเด็กคนทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยทำแบบโดนทารุณกรรมอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราส่วนหนึ่งที่เราแบบเลี้ยงดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดูแลเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาได้ปรับทัศนคติของเขาใหม่ได้แบบเรียนรู้กับเขาใหม่แล้วเขาก็จะได้แบบทิ้งเรื่องราวในอดีตของเขาไป มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นด้วยใช่มีโอกาสแบบจากที่เขาไม่เหลือใครแล้วเรามาเติมเต็มส่วนที่เขาขาดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาก็ยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยที่แบบยังมีเราคอยซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมานี่มีลูกศิษย์นี่เจริญก้าวหน้าไปนี่เยอะไหมก็มีเยอะอยู่นะคะบางคนก็ไปเรียนต่อมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เราสอนเนี่ยนะใช่ค่ะบางคนก็เรียนต่อกศน.บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายหนุ่มคนนี้ชื่ออ่องหรือชื่อตั้งตามมูลนิธิซอว่าซออ่องได้รับการดูแลจากมูลนิธิมาแล้ว8ปีเขาพูดภาษาได้ทั้งภาษาไทยภาษาเมียนมาภาษากะเหรี่ยงทั้งกระเหรี่ยงสกอและโพร่งและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเขาสอบเข้าเรียนในคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลได้และเรียนจนจบการศึกษาอยู่ระหว่างรอรับปริญญาบัตรและจะยื่นขอสัญชาติไทยตามขั้นตอนเขาตั้งใจว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาโทด้วยทุนของมูลนิธิที่เขาทำงานด้วยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียนจบแล้วเนี่ยมช.รับปริญญาแล้วเนี่ยเราอยากจะทำอะไรต่อผมจะมาช่วยมูลนิธิประมาณ4ปีหรือ5ปีแล้วก็ผมจะเรียนต่อที่กรุงเทพนะนะถ้ากรุงเทพก็ผมจะไปเรียนต่อที่ US เพราะว่าผมทำงานกับมูลนิธิไม่ใช่มูลนิธิสอนมูลนิธิอยู่ที่ US เขาจะช่วยผมไปเรียนต่อเขาบอกว่า Master Degree นะปริญญาโทนะใช่ปริญญาโทแล้วอยากจะกลับมาช่วยเด็กๆ ใช่ไหมถ้าเลี้ยไปเลี้ยจุแล้วก็กลับมาจะกลับมาที่นี่ละเพราะว่าที่มูลนิธิก็เนาะให้โอกาสเยอะช่วยผมเยอะผมต้องกลับมาเนี่ยนะมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีหรือมูลนิธิซอเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองรายได้มาจากการสนับสนุนการรับบริจาคเป็นมูลนิธิที่มีรายจ่ายมากในแต่ละเดือนขณะที่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบทำให้ได้รับเงินบริจาคน้อยลงผู้อำนวยการมูลนิธิวิตกกังวลว่าเมื่อมีการสนับสนุนน้อยลงอาจทำให้ต้องหยุดการสอนเด็กๆในศูนย์การเรียนซึ่งจะทำให้เด็กๆที่นี่เสียโอกาสทางการได้รับการศึกษาปัญหาเรื่องเด็กๆในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการศึกษาเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่เพราะมีชุมชนหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในป่ายังไม่มีโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชนให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กได้เรียนหนังสือใกล้บ้านผมเดินทางจากมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูสภาพปัญหาของเด็กๆที่อยู่ในชุมชนห่างไกลยังไม่มีโรงเรียนมีเพียงศูนย์การเรียนในชุมชนการได้รับการศึกษาของเด็กในประเทศไทยแม้ว่าภาครัฐมีนโยบายให้การศึกษาแต่ก็มีบางชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ชุมชนต้องจัดการศึกษากันเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุน
ได้งบประมาณจากภาครัฐผมจะไปดูศูนย์การเรียนที่ยังมีปัญหาที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผมเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนมอวาคีบ้านหนองมนทาซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ70กว่ากิโลเมตรศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนทั่วประเทศ80แห่งที่อยู่ในบัญชีศูนย์การเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทคนในชุมชนนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปะกากะยอที่เป็นคนดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าคนติดแผ่นดินอยู่อาศัยในชุมชนต่อเนื่องมายาวนานมีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยมีแบบประจำตัวประชาชนเหมือนคนไทยทุกคนผมเดินทางมาที่ศูนย์การเรียนมอวาคีบ้านหนองมนทาซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ70กว่ากิโลเมตรศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนทั่วประเทศ80แห่งที่อยู่ในบัญชีศูนย์การเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทคนในชุมชนนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือปะกากะยอที่เป็นคนดั้งเดิมที่เรียกว่าคนติดแผ่นดินอยู่อาศัยในชุมชนต่อเนื่องมายาวนานมีฐานะเป็นคนสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนเหมือนคนไทยทุกคนศูนย์การเรียนมอวาคีเริ่มก่อตั้งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.มีครูกศน.ประจำหนึ่งคนเมื่อเด็กเรียนจบหลักสูตรได้รับใบรับรองของกศน.เป็นหลักฐานในการไปเรียนต่อแต่ใบรับรองมีอายุเพียง90วันทำให้เด็กหลายคนที่ต้องพักการเรียนเพื่อช่วยครอบครัวทำงานที่บ้านไม่สามารถไปเรียนต่อได้ถ้าจะเรียนต่อต้องเรียนหลักสูตรเดิมอีกจนเมื่อปี2559ได้รับการอนุมัติเป็นศูนย์การเรียนในบัญชีรายชื่อของสพทศูนย์การเรียนออกวิธีการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนจบได้ปัจจุบันมีเด็กเรียนหนังสือที่นี่70คนมีครู4คนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การเรียนการสอนนอกจากเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการยังคงให้นักเรียนเรียนหลักสูตรท้องถิ่นมีครูซึ่งเป็นผู้อาวุโสในชุมชนที่มีความรู้ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมในชุมชนถ่ายทอดความรู้เรื่องของชนเผ่าให้เด็กๆเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมรวมทั้งสอนการดำรงชีวิตการเอาตัวรอดในป่าที่อยู่รอบชุมชนอันนี้ทุกโรงเรียนเขาจะได้ของเราไม่มีไม่เคยมีเลยบุญชัยนิรุชากุลครูใหญ่ศูนย์การเรียนมอวาคีบอกว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาของเด็กที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนไม่ยังเป็นสถานศึกษาจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับหลักสูตรของกศน.เคยได้รับการสนับสนุนเป็นอาหารกลางวันเด็กและนมโรงเรียนแต่เมื่อเป็นศูนย์การเรียนขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทไม่ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการการเรียนการสอนอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งอาหารกลางวันเด็กต้องรับความช่วยเหลือจากการได้รับบริจาคถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือตั้งแต่ออกมาจากเป็นศูนย์การเรียนนะก็คืองบที่เราเคยได้ผ่านกศน.สมัยที่อยู่กับกศน.ก็คือเราก็ได้แค่อาหารกลางวันแล้วก็นมโรงเรียนแต่ว่าหลังจากออกมาเป็นจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนก็งบทุกอย่างเขาก็ตัดมาตัดออกไปหมดเลยทุกวันนี้เราใช้ระบบการบริจาคเด็กของเราก็ปีหนึ่งก็จะมีอยู่70 80นะไม่ถึง100นะแต่ว่าเด็กก็ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบพวกอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยเราระดมจากนักศึกษาออกค่ายอะไรพวกนี้ส่วนงบอาหารกลางวันเราก็พยายามที่จะระดมจากผู้ใหญ่ใจดีบุคคลทั่วไปอะไรพวกนี้เข้ามาบริจาคทั้งอาหารแห้งแล้วก็งบประมาณเนี่ยส่วนค่าตอบแทนของครูทุกวันนี้ก็มีองค์กรพี่เลี้ยงที่สมาคมอินเปกนะครับก็ได้ช่วยหาทุนสนับสนุนให้ครูก็ครูมีแค่4คนแล้วอันนี้มันศูนย์การเรียนก็ขึ้นอยู่กับสพทใช่ไหมครับแต่ทำไมภาครัฐถึงไม่ได้ให้การสนับสนุนล่ะอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องการสนับสนุนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะถ้าพูดถึงถ้าสมมติผู้ใหญ่เนาะคิดแบบเนี้ยเรื่องการศึกษาเนี่ย
คนที่เราสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปแต่ว่าพอไม่ได้รับการสนับสนุนผมว่ามันเป็นปัญหาการขอรับงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาให้เด็กที่ศูนย์การเรียนได้มีการผลักดันขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การเรียนเหมือนกับโรงเรียนของรัฐแต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหากจะศูนย์การเรียนอวาคีไปประมาณ9กิโลเมตรมีโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ชาวบ้านเห็นว่าการเดินทางจากชุมชนไปโรงเรียนค่อนข้างยากลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝนและวิตกกังวลเมื่อเด็กเล็กต้องไปเรียนนอกชุมชนที่ไกลออกไปหนูรู้สึกว่าตั้งแต่หนูเรียนอยู่อนุบาลจนถึงตอนนี้ที่หนูกลับมาเป็นช่วยเหลือชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ยืนตรงๆที่คำว่ารอว่าพอมุทาอารีแกนนำเยาวชนบวคีซึ่งเคยเรียนและจบการศึกษาจากศูนย์การเรียนบวคีบอกว่าชาวบ้านต้องการให้เด็กๆในชุมชนเรียนที่ศูนย์การเรียนบวคีที่อยู่ในชุมชนเพื่อจะได้เรียนหลักสูตรท้องถิ่นควบคู่ไปกับหลักสูตรสพทเพื่อให้เด็กมีความรู้ในเรื่องของตัวเองและความรู้ทั่วไปหลักๆที่จะเห็นได้ชัดก็คืองบอาหารกลางวันเด็กที่เรายังไม่ได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐแล้วทำไมโรงเรียนนี้ไม่ไปขึ้นกับโรงเรียนแม่ล่ะครับถ้าไปขึ้นกับโรงเรียนแม่อ่ะชาวบ้านที่นี่เราคุยกันเราคุยกันว่าเด็กที่นี่อายุยังน้อยแล้วก็ถ้าจะไปขึ้นกับโรงเรียนแม่เนี่ยเราต้องพาเด็กๆอ่ะไปส่งเด็กๆ ก็คือเขาจะรับเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงป.3 ป.4ก็จริงแต่ว่าการที่เราจะไปส่งลูกไปเรียนแต่ละครั้งอ่ะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่เราจะแบบถนนก็ลื่นแล้วก็เราจะเด็กๆก็จะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้แล้วก็หนึ่งก็คือเด็กเองก็ยังเป็นเด็กที่เล็กแล้วก็คือยังไม่มีความรู้ในการทักษะในการเอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเขาไปอยู่ต่างถิ่นอะไรพวกเนี้ยเขาจะรู้ระบบการวางตัวของเขาไหมเขาจะมีเพื่อนไหมพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยกังวลตรงนั้นว่าความปลอดภัยของลูกจะเป็นยังไงในระหว่างการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนแม่อะไรประมาณนี้เขาก็เลยคิดว่าอยากมีโรงเรียนเป็นของตัวเองที่นี่ถึงในชุมชนก็คือมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6ถ้ามีตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6ในชุมชนเองก็คือแบบเด็กๆอ่ะก็จะแบบเดินมาโรงเรียนเองโดยไม่ต้องแบบเดินไปไหนไกลอ่ะค่ะอันนี้คือการจะไปซ้ำเติมพ่อแม่ที่อยู่ในที่สูงเนี่ยวิถีชีวิตที่ถูกการผลิตแต่เดิมก็ทำไม่ได้ลูกหลานที่มาไทยที่อยู่ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนที่มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการไว้แล้ว80ศูนย์การเรียนแต่ยังไม่มีการหนุนเสริมจากภาครัฐเข้าไปจัดการศึกษาโดยตรงศักดาแสนมี่เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยหรืออินเพ็กซ์ร่วมผลักดันให้รัฐจัดหมายงบประมาณให้ศูนย์การเรียนที่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้าไปสนับสนุนเหมือนกับโรงเรียนอื่นเพียงแต่ไม่ได้ทำภาครัฐต้องกลับไปทบทวนเรื่องนี้โดยได้ยื่นหนังสือติดตามไปทางกระทรวงศึกษาธิการและทางรัฐบาลแล้วหลายครั้งและต้องมีการจัดการเรื่องระบบเข้ามาหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ศูนย์การเรียนทุกประเทศที่มีอยู่แล้ว80แห่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่จริงถ้าจะจัดผมคิดว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยสำคัญน้อยกว่านี้รัฐบาลยังจัดสรรได้ครับนี่เรื่องชีวิตผมคิดว่าการศึกษาเป็นหัวใจที่ถ้ารัฐบาลใดรัฐบาลไหนเองถ้าไม่ให้การสนับสนุนไม่ส่งเสริมผมว่าเป็นเรื่องที่อาจต้องกลับมาทบทวนวิธีการบริหารประเทศที่สำคัญคือการสร้างคนนี่แหละครับซึ่งเราคิดว่าเป็นหัวใจนี่เราก็หวังว่าจะมีเสียงสะท้อนทำให้รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องการจัดการศึกษาที่หลากหลายที่มีแปรตามบริบทความพร้อมของชุมชนองค์กรต่างๆที่สามารถมาหนุนเสริมการจัดการศึกษาซึ่งอันนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นการมาช่วยการจัดการศึกษาโดยรัฐซึ่งไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่อยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญแล้วกลับขึ้นมาพิจารณาให้การสนับสนุนเป็นเรื่องเร่งด่วนเคยมีคำฝันวันเด็กว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นคำขวัญที่มีความหมายให้ความสำคัญกับเด็กที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตแต่ความไม่เท่าเทียมกันของเด็กยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของเด็กถูกทอดทิ้งเด็กถูกกระทำด้วยความรุนแรงเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่มีฐานะเด็กในครอบครัวที่ยากจนมากและอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีรวมทั้งโอกาสทางการศึกษาของเด็กยังเป็นเรื่องที่รอการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กมีความเท่าเทียมกันเพราะเป็นเด็กเหมือนกัน